ื่อวานนี้มีการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับถึงขั้นสวเนี่ยตั้งคำถามเลยขอกดถามเลยถามกลางที่ประชุมแถลงนโยบายนะครับว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้จะแก้ไขปัญหากันยังไงแล้วสิ่งสำคัญที่สวฝากไว้ดูแลไอ้ตำรวจอ่ะที่โดนจับโดนควบคุมตัวดูแลเขาให้ดีอย่าให้เขาเป็นอะไรแล้วดูแลคนต่อไปคือนู่นกำนันนกอย่าให้เขาเป็นอะไรเขาจะเป็นกุญแจสำคัญค่อยๆแคะออกมาเขาจะต้องบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเลี้ยงดูปูเสือใครบ้างแต่วันนี้หากปล่อยให้เขาแบบอยู่ตามมีตามเกิดเขาอาจจะโดนได้เป็นรายที่3เดี๋ยวฟังจากท่านสว.ครับผมฟังเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วเห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงเรื่องของกำนันนกที่นครปฐมแล้วก็คิดว่ามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นแต่ดูล่อหลวมเหลือเกินนะแล้วอีกอย่างนึงท่านก็มอบหมายให้ผู้ปราบอิทธิพลก็คือท่านรัฐมนตรีที่อยู่ในสังกัดพรรคของท่านท่านพูดรัฐมนตรีช่วยที่รับลูกต่อผมก็ยังไม่ทราบว่าท่านรับลูกจริงไม่จริงแล้วก็ท่านจะใช้กรอบเวลาในการทำงานมากน้อยแค่ไหนจะปรับอิทธิพลอย่างไรจะขึ้นบัญชีขึ้นบัญชีอย่างไรขึ้นบัญชีแล้วมีการดึงชื่อออกหรือไม่หรือเอาชื่อฝ่ายตรงข้ามใส่เข้าไปแทนตรงนี้แหละครับที่จะเป็นปัญหาเพราะว่ามันไปโยงใยเกี่ยวเรื่องการเมืองในส่วนท้องถิ่นด้วยการเมืองระดับชาติด้วยอีลุงตุงนางพัวพันกันไปหมดทั้งระบบแล้วดังนั้นดูแลคือดูแลไม่ได้แบบประคบประหงมเขาเหมือนตอนที่ตำรวจพาหนีนะดูแลเขาให้ดีไม่ว่าเขาจะอยู่ในห้องขังของโรงพักหรือห้องขังของเรือนจำต้องดูแลเขาให้ดีเพราะเขาจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาจัดให้ใครเขาจ่ายให้ใครบ้างครับส่วนเหตุการณ์เนี้ยที่ท่านสว.ประสิทธิ์ปทุมารักษ์ท่านสว.อธิบายอ่ะคือตั้งแต่มีการมอบหมายของท่านมธ.1 อนุทินชาญวีรกูลมธ.หนูมอบให้ใครนะมธ.2ชาดาไทยเศษเอาตรงยังไม่เคยเห็นหน้าเลยหลังจากมอบหมายแล้วอะยังไม่เคยเห็นทัศนะยังไม่เคยเห็นหน้ายังไม่เคยเห็นอากัปกิริยาว่าท่านอยากจะลุยคดีนี้ด้วยประการใดทั้งปวงเมื่อวานนี้อนุทินท่านอนุทินมธ.หนูเลยต้องออกมาบอกอีกครั้งหนึ่งว่าชาดาไทยเศษมธ.2ท่านชาดาพร้อมมากในการรับลูกรับเคลียร์จัดการกับบรรดาพวกมาเฟียผู้มีอิทธิพลคนมีปัญหาทุกพื้นที่เดี๋ยวฟังจากท่านอนุทินชาญวีรกูลมธ.1ท่านชาดาจะมั่นใจในการจัดการปัญหาได้ไหมครับก็ต้องมั่นใจครับครับทุกคนมีระยะทดลองงานครับปัญหาพี่น้องประชาชนมันมีอยู่ตลอดเวลานะครับเราไปตั้งกรอบเวลาไม่เกิดประโยชน์นะครับเราก็แก้ปัญหาไปทุกวันนะครับขอย้ายกับคือจัดการได้แต่อย่าเพิ่งถึงขั้นตั้งเวลาว่าอ้าว3เดือน7เดือนอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะกดดันคนทำงานแต่ก็มั่นใจคุณชาดามธ.2ว่าจะสามารถแก้ไขหรือจัดการปัญหาทุกสิ่งที่มธ.หนูมีการมอบหมายให้ไหนท่านชาดาไม่ได้เดินมาด้วยกันหรือเปล่าตรงที่สุดเลยนะหลังจากประชุมเมื่อวันพฤหัสวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ยินเสียงอะไรบ้างยังเสาร์อาทิตย์จันทร์ยังไม่เห็นท่านแหละยังไม่เห็นท่านชาดาว่าเฮ้ยผมพร้อมท่านจะแอคชั่นอะไรผมพรุ่งกับงานนี้และนี่ถือเป็นงานที่ใหญ่มากคือด้วยการที่มอบให้ท่านชาดาเนี่ยมันก็ใหญ่อยู่แล้วดันมีคดีนี้อีกอ่ะมันยิ่งทับกันมาว่าอยากจะเห็นฝีมืออยากเห็นอากัปกิริยาของท่านชาดาว่าพร้อมมากในการปราบผู้มีอิทธิพลไม่มีคือบอกว่าจะทำเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับจะทำอย่างไรวิธีการเนี่ยที่บอกว่าจะไปขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลขึ้นยังไงกลุ่มไหนคือกลุ่มที่เข้าข่ายมันไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นธรรมสักอย่างแค่พูดออกมาว่าจะทำแล้วก็ล่องลอยอยู่ในอากาศเนี่ยคนก็กลัวคนก็เลยถามว่าวิธีการที่เป็นรูปธรรมเป็นยังไงพอไปถามหมอหนูเสียหนูไม่เป็นหมอแล้วมธ.หนูก็บอกอย่ามาตีกรอบเวลาเลยไม่เกิดประโยชน์อ้าวก็แปลว่าให้รอต่อไปเรื่อยๆเหรอคือคนก็อยากจะรู้ว่าแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่จะล้างบางเนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่จะ5ปี10ปีหรือทั้งชาตินี้ไม่ได้ก็ต้องมีกรอบระยะเวลาเพราะฉะนั้นกรอบระยะเวลามันไม่ใช่ว่าตีแล้วจะไม่เกิดประโยชน์นะพอตีปุ๊บเนี่ยเราจะได้รู้ว่าถ้ากรอบเท่านี้วิธีการที่จะไปถึงเนี่ยเป็นยังไงถ้าล่องลอยเรื่อยไปแบบนี้มันก็ไม่เป็นรูปธรรมสักอย่างหนึ่งนะครับนี่คือคำถามที่ทุกคนเนี่ยรอความชัดเจนจากผู้รับผิดชอบโดยตรงก็คือกระทรวงมหาดไทยนั่นเองหรือว่าท่านจะทำเรื่องนี้แบบ
เงียบๆไม่พูดเพราะถ้าพูดมากเนี่ยเดี๋ยวไอ้ผู้มีอิทธิพลมันกระตกกระตากกระไหวตัวทันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้สาธุให้ท่านแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนตั้งข้อสังเกตและไม่สบายใจไม่สบายใจเพราะอะไรไม่สบายใจเพราะว่ากลัวว่าไอ้ความเป็นการเมืองเนี่ยมันจะเอาคดีน่ะไปยัดให้กับพวกที่เป็นฝ่ายอีกฝั่งนึงฝั่งฝ่ายนึงอันนี้ตั้งข้อสังเกตของชาวบ้านตั้งข้อสังเกตไว้ดังนั้นท่านชาดามท.2ท่านอยู่ไหนท่านต้องออกมาอธิบายว่ากระบวนการทำงานของท่านเนี่ย1 2 3 4 5หน้าตาจะเป็นยังไงครับ